ยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปช.นะครับที่เมื่อวานนี้มีการเทเลือดที่ทำเนียบรัฐบาลที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็บ้านพักนายกรัฐมนตรีนะครับพระราชครูวามเทพมุนีหัวหน้าพราหมณ์เทวสถานบวชพราหมณ์เสาชิงช้าเห็นว่าพิธีกรรมนี้ไม่มีบัญญัติในพิธีกรรมทางพราหมณ์ไทยนะครับแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นครับพระราชครูวามเทพมุนีหัวหน้าพราหมณ์เทวสถานบวชพราหมณ์ให้ความเห็นการทำพิธีกรรมเทเลือดของกลุ่มนปช.ว่าไม่ใช่หลักกระทำตามวิถีของศาสนาพราหมณ์ซึ่งการถือปฏิบัติตนของพราหมณ์ส่วนใหญ่จะเป็นการกราบไหว้บูชาเทพเพื่อสร้างกุศลให้เกิดความสุขความร่มเย็นและความสันติในจิตใจและไม่เคยเห็นพิธีปฏิบัติโดยการเทเลือดแบบนี้มาก่อนแต่ก็ขึ้นอยู่กับพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีหรือตามแต่ละลัทธิว่ามีวัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีอย่างไรส่วนการที่พรรคประชาธิปัตย์ทำพิธีขอขมาพระแม่ธรณีที่พรรคนั้นเชื่อว่าเพียงแค่สวดมนต์ไหว้พระก็ถือเป็นสิริมงคลในการสร้างกุศลแล้วจิตอะไรต่างๆก็ขอให้เป็นเรื่องกุศลทำให้จิตใจเบิกบานครับในส่วนใหญ่แล้วก็จะมักจะเป็นในทางที่เป็นกุศลทำให้ความสุขสบายใจนะครับการทำพิธีพราหมณ์ส่วนใหญ่จะทำในพิธีมงคลเช่นการเกิดการทำขวัญเรือนหรือการทำบุญโดยใช้ผลไม้และพวงมาลัยเป็นเครื่องสำหรับสักการะสำหรับพระราชครูวามเทพมุนีสืบตำแหน่งหัวหน้าพราหมณ์ถวายงานพระราชพิธีสังกัดกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังต่อจากบิดาซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่นี้สืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นทวดในสมัยรัชกาลที่6และยังเป็นประธานคณะพราหมณ์ทำหน้าที่ดูแลองค์การศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่อีกมุมนึงของการเทเลือดของกลุ่มผู้ชุมนุมครั้งนี้นะคะทำให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้ออกมาระบุว่าประชาชนได้หันมาบริจาคเลือดเพิ่มขึ้นค่ะหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้ระดมเลือดเททิ้งขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เตรียมมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยค่ะแพทย์หญิงสร้อยสะอางพิกุลสดผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกล่าวว่าตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันมีประชาชนให้การตอบรับบริจาคเลือดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ800คนเก็บเลือดได้ 1,500 ยูนิตต่อวันหรือเฉลี่ยเดือนละ 40,000 ยูนิตโดยเฉพาะในวันที่17มีนาคมที่มีการระดมเลือดของกลุ่มผู้ชุมนุมมีผู้บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นถึง 1,485 ยูนิตซึ่งเกิดจากกระแสที่กลุ่มผู้ชุมนุมระดมเลือดเพื่อนำไปเทตามสถานที่ต่างๆจึงเป็นแรงกระตุ้นให้ประชาชนที่เห็นคุณค่าหันมาบริจาคเลือดกันมากขึ้นส่งผลให้สภากาชาดไทยมีเลือดเพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยและขอให้ประชาชนร่วมบริจาคเลือดอย่างสม่ำเสมอซึ่งเลือดมักจะขาดแคลนโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลวันสงกรานต์ของทุกปีขณะที่นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแสดงความเป็นห่วงกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเกรงว่าจะมีอาการเจ็บป่วยจึงได้ประสานงานกับกลุ่มผู้ชุมนุมให้ส่งตัวแทนมารับยาสามัญประจำบ้านจำนวน 5,000 ชุดพร้อมทั้งสั่งจัดตั้งระบบทีมแพทย์ฉุกเฉินเป็นวงแหวน3ชั้นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพชั้นในและพื้นที่ปริมณฑล8จังหวัดโดยตรึงกำลังเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงการชุมนุมของกลุ่มนปช.ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับบวกกับอุณหภูมิทางการเมืองที่ร้อนแรงแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็มุ่งมั่นในจุดยืนของตัวเองก็เลยยังไม่มีใครวิเคราะห์บทสรุปของเรื่องนี้ว่าจะเป็นอย่างไรครับแต่ว่าผู้ชุมนุมนั้นก็มีการผ่อนคลายไม่ปล่อยให้อารมณ์ร้อนเหมือนกับสภาพอากาศนะครับขณะเดียวกันตำรวจทหารที่เข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยต่างก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดแม้ว่าจะอยู่ในสภาพลำบากกายนะครับทั้งเรื่องการกินอยู่หลับนอนไปติดตามบรรยากาศในแต่ละวันของการชุมนุมของคนเหล่านี้นะครับจากรายงานของคุณวีรพรวังศาสตร์ครับเอาละสิอยากแน่แล้วตอนนี้จะทำก็ยังไงยิ่งคอยคอยไปรถไม่มาก็สักทีเพลงฉ่อยประกอบจังหวะของบรรดาคุณป้าเสื้อแดงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงภาวะทางอารมณ์ระหว่างการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองแบบไม่หวั่นต่อสภาวะอากาศไม่ว่าจะร้อนจ้าหรือฝนตกแม้จะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วผลการเรียกร้องจะออกมาอย่างไรแต่พวกเขาก็ใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนริมฟุตบาทท่ามกลางป่าคอนกรีตส่วนผู้ชุมนุมหัวการค้าก็ไม่ปล่อยให้เวลาสูญเปล่าอาศัยช่วงเวลานี้ประกอบอาชีพหารายได้ทั้งขายอาหารการกินหรือเสื้อผ้าราคาถูกมีครบทั้งชุดชั้นในชั้นนอกเนื้อผ้าบางเบาเหมาะกับสภาวะอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ไม่แพงมากนะคะพอใช้ยังไงอย่างชุดชั้นในนี่เท่าไหร่คะตัว50ค่ะ150ตัว50บาทตัวละ50บาทแล้วนี้ล่ะตัวละ20 20อ๋อแล้วอย่างกางเกงอย่างเงี้ยล่ะตัวละ50บาทค่ะ50อ๋อก็ไม่ถึง100จ้ะเสื้อผ้าคือไม่ถึง100ราคาง่ายๆซื้อง่ายๆกัน
อาหารการกินล้วนประกอบหุงหาในครัวกลางแจ้งเมนูเด็ดที่เห็นส่วนใหญ่คือปลาร้ากับข้าวเหนียวซึ่งง่ายต่อการเปิบส่วนฝากฝั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่เป็นการสนที่กำลังตำรวจและทหารจากหน่วยต่างๆดูได้จากเครื่องแบบและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกต้นสังกัดอย่างผ้าพันคอสีชมพูคือตำรวจตะเวนชายแดนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สีม่วงคือสอ.หรือพลร่มค่ายนเรศวรชุดสีเขียวคล้ายทหารคือคอมมานโดกองปราบปรามและชุดสีน้ำเงินอามสีชมพูคือชุดควบคุมฝูงชนกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งทุกนายจะไม่พกอาวุธประจำกายมีเพียงหมวกปอจอเสื้อกันกระแทกสนับเข่าและแขนกระบองและโล่น้ำหนักรวมไม่ต่ำกว่า10กิโลกรัมต้องแบกยืนประจำจุดกลางแดดฝนผัดละ1ชั่วโมงส่วนแป้ใบใหญ่ที่หลายคนสงสัยกันว่าในนั้นมีอะไรบ้างวันนี้เราก็ได้คำตอบจากตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กระบองมีกระบองแล้วก็เสื้อเกาะเสื้อเกาะน่ะมันก็ไม่มีอะไรมันมีในเป้ที่หนักๆก็คือหนักพวกอุปกรณ์เหล่านี้พวกอุปกรณ์พวกหมวกพวกอะไรพวกน้ำกระบองน้ำวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูเบื้องหลังชีวิตของปอจอที่พวกเขาต้องยืนตากแดดตากฝนดูแลความสงบเรียบร้อยของการชุมนุมเรามาดูกันว่าเบื้องหลังที่ไม่ต้องยืนดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วพวกเขาทำอะไรกันบ้างตามนั้นค่ะท่ามกลางห้องน้ำห้องอาบน้ำชั่วคราวภายในทำเนียบรัฐบาลชุดควบคุมฝูงชนที่มาจากสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือนายนี้ก็อาศัยรถผู้ต้องหาเป็นที่พักผ่อนหลับนอนพวกเขายอมรับว่าภารกิจพิเศษนี้ลำบากกายทั้งเรื่องกินอยู่หลับนอนห่างบ้านห่างครอบครัวและภารกิจหลักแต่สิ่งที่ต้องยึดมั่นคืออดทนต่อความยากลำบากทั้งปวงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดเหนื่อยไหมคะต้องยืนมันจะเป็นความเคยชินซะมากกว่าครับนะเราก็คงใช้คำว่ามันเหนื่อยมันคนนะครับนะธรรมดาแต่ว่าไม่เป็นไรมันต้องทำครับนะที่มันมาดูแลเขามาดูแลม็อบแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของม็อบด้วยแล้วก็ของบ้านเมืองด้วยครับเราก็ต้องสำนึกอยู่ตลอดว่าเรามาทำหน้าที่ของเราอะนอกเหนือหน้าที่เราก็ไม่ต้องทำครับมันเป็นเรื่องปกติครับไอ้ที่เหนื่อยกว่านี้มีอีกเยอะครับแต่นี่มันเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนแล้วก็กลับมาทำหน้าที่แล้วไม่ต้องไปเครียดก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสกันไว้แม้ไม่รู้แน่ชัดถึงวันจบสิ้นภารกิจพิเศษนี้แต่สิ่งที่พวกเขายึดและปฏิบัติตลอดเวลาคือหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองวีรพรวังสะอาดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ก็สามารถที่จะเปิดประชุมได้ตามปกติแล้วนะคะแม้ว่าวิปรัฐบาลจะมีมติไม่เข้าร่วมประชุมก็ตามเพราะกังวลผลจากการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงแต่ว่าสุดท้ายค่ะการประชุมก็ต้องปิดลงในช่วงบ่ายหลังจากเกิดการโต้เถียงกันไปมาระหว่างส.ส.รัฐบาลและส.ส.ฝ่ายค้านในกรณีนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดเองค่ะหลังจากที่ไม่สามารถจะเปิดประชุมร่วมกันของรัฐสภาและประชุมสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว2วันปรากฏว่าในวันนี้มีส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านได้เดินทางเข้าร่วมประชุมกันจนสามารถเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้โดยส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลได้มาลงชื่อเข้าประชุมรวมถึงนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกพรรคอีกหลาย10คนที่เดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยทางนี้ก่อนเข้าสู่วาระการพิจารณากระทู้ถามทั่วไปส.ส.ฝ่ายค้านได้หารือต่อที่ประชุมโดยนายวิทยาบุรณสิริประธานวิฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงทางออกกรณีที่ส.ส.รัฐบาลไม่เข้าร่วมประชุมจนเป็นผลให้สภาไม่สามารถเปิดประชุมได้ถึง2ครั้งติดต่อกันในรอบสัปดาห์นี้จากนั้นส.ส.พรรคเพื่อไทยหลายคนได้พยายามที่จะขอให้ประธานสภาเปิดให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับทางออกของสถานการณ์บ้านเมืองขณะที่นายชัยเห็นว่าควรจะพิจารณาทุกอย่างตามวาระเพราะมีรัฐมนตรีมารอตอบกระทู้อยู่แล้วส่งผลให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างมากทำให้ประธานการประชุมต้องสั่งพักการประชุมชั่วคราวก่อนที่สมาชิกจะกลับมาพิจารณาวาระกระทู้ถามสดที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้พลตรีสนั่นขจรประสาทรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน
ซึ่งร้อยตำรวจโทชวรินทร์ลัทธศักดิ์สิริส.ส.สัดส่วนพรรคเพื่อไทยได้ตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีเรื่องการชุมนุมทางการเมืองแต่ร้อยตำรวจโทชวรินทร์เห็นว่าองค์ประชุมเกิน238คนจึงได้ขอเปลี่ยนการตั้งกระทู้ถามสดเป็นญัตติด่วนเพื่อสอบถามเรื่องการชุมนุมทางการเมืองทำให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเกิดความไม่พอใจประท้วงการกลับคำวินิจฉัยของประธานซึ่งรวมถึงนายเชนเทือกสุบรรณส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้ต่อว่านายสามารถแก้วมีชัยประธานด้วยความไม่พอใจเมื่อเห็นว่าเกิดความวุ่นวายและโต้เถียงกันอย่างหนักในการประชุมประธานจึงสั่นปิดการประชุมทันทีในเวลาประมาณ 14 นาฬิกาท่านทั้งหลายทุกคนทำหน้าที่ทุกอย่างตามหน้าที่ของตนกันอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่เคยสำนึกเลยว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะมันก็เลยไม่บูชาหน้าที่ไม่ชื่นใจในการทำหน้าที่มันก็กลายเป็นทนทำหน้าที่มันก็ตกนรกทุกอิริยาบถ